นวัดเคลียร์ดราม่าคลิปโลโก้ MGI ชน MU แฉถูกกลั่นแกล้งโดนกระทำก่อนนวัดอิสระไกรศีลบอสใหญ่แห่งเวทีมิสแกรนด์เคลียร์ปมดราม่าคลิปโลโก้ MGI ชนโลโก้ MU แฉอีกฝ่ายกลั่นแกล้งโดนกระทำก่อนหลังจากก่อนหน้านี้เกิดดราม่าเดือดเมื่อเวทีมิสแกรนด์อินเตอร์เนชั่นแนล 2022เล่นใหญ่ไฟกระพริบด้วยการทำคลิป VTR ให้คำว่ามิสแกรนด์ MGI หล่นทับมิสยู NU ท่ามกลางโลกโซเชียลเข้ามาวิพากษ์วิจารณ์สนั่นทั้งฝ่ายที่ไม่เห็นมองว่าเป็นการกระทำที่ไม่เหมาะสมแต่อีกฝ่ายมองว่าไม่ใช่เรื่องใหญ่เพราะโลกธุรกิจมีการรับกันในลักษณะนี้อยู่แล้วล่าสุดวันที่27ตุลาคม65นวัดอิสระไกรศีลบอสใหญ่แห่งเวทีมิสแกรนด์ออกโรงเคลียร์ชัดกับดราม่าคลิปโลโก้ MGI ชนโลโก้ MU พร้อมแฉยับอีกฝ่ายกลั่นแกล้งและโดนกระทำก่อนโดยนวัดเผยว่าที่ MGI ทำคลิปชนโลโก้ MU ก็เพราะว่าย้อนไป2013MU เปิดก่อนคือฟ้อง MGI ใช้โลโก้เหมือน MU ให้เปลี่ยนทั้งที่มันแค่คล้าย2014 MU ฟ้อง MGI ที่ใช้ชื่อ USA ในสายสะพายจึงเปลี่ยนมาใช้ชื่อเต็มและอะไรอีกหลายๆอย่างที่ MGI โดนกระทำล่าสุดไลล่า MU 2011ก็โพสต์ว่า MGI คือเวทีละครสัตว์จริงๆ MGI อยู่เฉยๆแต่ MU เองหรือเปล่าที่ทำเขาแบบนิ่งๆเงียบๆมาตลอดจนแฟนนางงามบางกลุ่มที่เพิ่งมาติดตามถึงมองว่า MU นิ่งแทงขอบคุณอินสตาแกรมนวัด.tvเต้ปิยรัตน์สะอื้นให้สูญเสียตะนิรติสัยเล่าความผูกพันคุณอาเลี้ยงดูตอนเด็กถือเป็นข่าวเศร้าของวงการบันเทิงและครอบครัวกันจารึกหลังสูญเสียตะนิรติสัยนักแสดงผู้จัดผู้ผลิตและผู้กำกับละครโทรทัศน์และภาพยนตร์ชื่อดังตามที่เสนอข่าวไปแล้วล่าสุดเต้ปิยรัตน์กันจารึกทายาทกันตนาและเป็นหลานแท้ๆของตานิรติสัยเผยกับทางข่าวสดบันเทิงออนไลน์ถึงความผูกพันและอาลัยรักที่มีต่อคุณอาโดยคุณเต้กล่าวว่าทราบข่าวการเสียชีวิตของอาตะเมื่อเช้าวันที่28ตุลาคมแต่ยังไม่ทราบสาเหตุการเสียชีวิตที่แน่ชัดจริงๆแล้วคุณอาเป็นคนสุขภาพไม่ค่อยแข็งแรงอยู่แล้วส่วนว่าจะเป็นด้วยความเครียดจากข่าวที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้ด้วยไหมอันนี้ไม่ทราบจริงๆแต่ความเครียดมันมีผลกระทบกับหลายๆอย่างที่ต้องบอกว่าไม่ทราบจริงๆเพราะว่าคุณอาหายตัวไปเลยเราก็พยายามจะคิดในแง่ที่ดีว่าเขาคงรักษาตัวอยู่แต่ไม่รู้ว่าเขารักษาถูกจุดหรือเปล่าส่วนตัวเจอกับอาตะครั้งสุดท้ายน่าจะภายในไม่เกิน 5-10 ปีนี้เจอกันที่งานหนึ่งนั่งโต๊ะรวมกันพูดคุยทักทายกันตอนนั้นอาตะยังดูสุขภาพแข็งแรงดีนอกจากนั้นก็ไม่ได้เจอกันข้างนอกเลยแต่ว่าจะเจอกับลูกชายทั้งสองคนของอาตะอยู่บ้างความสนิทสนมคุ้นเคยเสียงสั่นเครือคุ้นเคยครับเพราะตอนเด็กๆตั้งแต่อยู่ที่บ้านเดิมคุณอาเลี้ยงเรามาตั้งแต่เรายังไม่ได้ไปเมืองนอกตอนนั้นจำได้ว่ามีคุณย่ากับคุณอาที่จะคุ้นกันหน่อยแต่อาตาจะมีความพิเศษคือคุณอาเป็นผู้กำกับคนแรกของเต้เลยเพราะตอนเด็กๆ เราเคยเล่นหนังเรื่องเกาเหว่าที่บางเพลงรวมถึงละครที่คุณอากำกับด้วยคุณอาเป็นคนมีพรสวรรค์ในเรื่องการกำกับภาพยนตร์มากนอกจากนี้ยังมีความสามารถในงานโปรดิวและเป็นคนที่มีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลเราก็ถือว่าโชคดีที่เป็นดาราคนหนึ่งที่เป็นสายเลือดแท้ๆของคุณนิรติสัยที่ได้มีโอกาสร่วมงานถูกสั่งสอน
และได้เห็นกระบวนการทำงานของคุณอาจริงๆแล้วที่เราสามารถทำงานอย่างทุกวันนี้ส่วนหนึ่งคือได้ความรู้มาจากท่านเยอะมากสิ่งที่อยากบอกอาตะเป็นครั้งสุดท้ายคิดถึงมากๆแล้วความรู้สึกของเต้ที่มีต่อคุณอาไม่เคยเปลี่ยนไปจากตอนที่เต้เป็นเด็กเลยเคยเห็นเขาเป็นยังไงทุกวันนี้ก็ยังเห็นเขาเป็นอย่างนั้นวันนี้คุณอาได้พักผ่อนแล้วหลังจากที่เหนื่อยมานานหลับให้สบายครับเต้กล่าวด้วยเสียงสะอื้นขอบคุณภาพอีกแท้ขีดล่างแคนทาน่าโทโมคว้าตำแหน่งมิสอินเตอร์เนชั่นแนลควีนเจแปน2023เตรียมชิงมงใหญ่ที่ไทยมิถุนายน65เมื่อเวลา 15:40 น.วันที่28ตุลาคม2565ที่ YAMANO Hallเกียวเจแปนได้มีการจัดประกวดมิสอินเตอร์เนชั่นแนลควีนเจแปน2023รอบตัดสินโดยได้รับเกียรติจากเจ้าแม่ทิฟฟานี่จ๋าอลิสาพันธุศักดิ์หรือจ๋าทิฟฟานี่เซเลบริตี้ CEO Miss International Queenทิฟฟานี่โชว์และปอยตรีชดาเพชรรัตน์มิสอินเตอร์เนชั่นแนลควีน2004มาร่วมเป็นกรรมการในการประกวดทั้งนี้มีสาวงามเข้ารอบทั้งหมด11คนได้แก่เอนทรีโน 0.1 นาริซาจากโอกินาวาเอนทรีโน 0.2 โฮโนกะมัตสึโมโตะจากโทชิจิเอนทรีโน 0.3 มาโคอาซาดะจากคานากาวะเอนทรีโน 0.4 เบียงก้าซูมิจากโอซาก้าเอนทรีโน 0.5 ยูน่าจากเคียวโตเอนทรีโน 0.6 เอมิคิโยนาก้าจากไอจิเอนทรีโน 0.7 โทโมจากโอซาก้าเอนทรีโน 0.8 เรียวมิซูโนะจากมิยางิเอนทรีโน 0.9 ริก้าชีน่าจากโตเกียวเอนทรีโน 0.10 มิยูนิจิอิโรจากโอซาก้าเอนทรีโน 0.11 ยูคิมิจากศูนย์คินาวาผู้เข้าประกวดมิสอินเตอร์เนชั่นแนลควีนเจแปนทั้งหมดจะต้องผ่านการทดสอบความสามารถตามหมวดต่างๆทั้งการแสดงการเดินแบบโชว์ชุดว่ายน้ำเดินแบบโชว์ชุดราตรีและการตอบคำถามสำหรับการแสดงจะเป็นแบบฟรีสไตล์เพื่อแสดงถึงความสามารถเฉพาะตัวของผู้เข้าประกวดแต่ละคนรวมถึงสร้างความบันเทิงให้กับคณะกรรมการสำหรับหมวดตอบคำถามที่เผยถึงเรื่องราวที่ผ่านมาในชีวิตและเป้าหมายหลังจากได้รับตำแหน่งต่อมาเวลา 19:30 น.เข้าสู่ช่วงประกาศผลตัดสินเริ่มต้นด้วยการประกาศรางวัลต่างๆดังนี้ Best Evening Gown ได้แก่เอมิคิโยนาก้า Miss Popula โหวตได้แก่เบียงก้าซูมิ Best Swimsuit ได้แก่ยูคิมิ Best Congeniality ได้แก่มิยูมิจิอิโร่เบสเพอร์ฟอร์แมนซ์ได้แก่ริก้าชีน่ารองอันดับ2เซคันด์รันเนอร์อัพ3ได้แก่ยูคิมิจากศูนย์คินาวารองอันดับ1เฟิร์สรันเนอร์อัพ2ได้แก่โฮโนกะมัตสึโมโตะจากโทชิจิจากนั้นพิธีกรได้ประกาศผู้คว้าตำแหน่งมิสอินเตอร์เนชั่นแนลควีนเจแปน2023ได้แก่โทโมจากโอซาก้าสำหรับโทโมผู้เข้าประกวดที่คว้ามงกุฎกับตำแหน่งมิสอินเตอร์เนชั่นแนลควีนเจแปน2023จะได้ไปร่วมประกวดมิสอินเตอร์เนชั่นแนลควีนที่ประเทศไทยในเดือนมิถุนายนปี2566ในลำดับต่อไป